ขอบคุณหน้าจอเลยนะครับนี่อาม่าให้มาน่ารักจังเลยให้ขนมมันด้วยครับผมวันนี้มีคอนเซ็ปต์ใหม่นิดนึงซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของโมเดลไทยแลนด์นั่นคือลิฟกรีนอยู่อย่างไรที่จะอยู่อย่างสะอาดปราศจากอะไรก็ได้ที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเรานะครับเนี่ยเรามาดูคอนเซ็ปต์มานิดนึงนะครับขอข้ามตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่าอันนี้เราน่าจะเชี่ยวชาญกันแล้วแต่ผมไม่ทิ้งไปยังเก็บไว้อยู่เพราะบางงานยังไม่ได้เจาะลึกเลยมาดูตรงนี้ครับยังใช้กันอยู่ไหมเมื่อเช้าเพิ่งใช้มานะเนี่ยอยากให้จับสัมผัสหน้าเลยนิ่มนิ่มมันนุ่มนวลมากเลยครับผมแต่มันค่อยๆนะมันไม่ใช่ข้ามคืนแล้วมันจะดูดีนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับครับผมคอนเซ็ปต์ลิฟครีนครับลุคยังเกอร์โมเดล ID แอนตี้เอจิ้งและโมเดลแมสซิมอลโมเดลไทเทเนียมโนนิโรนัมโมเดลโอเมก้าสครีนะครับมาดูครับเราจะลิฟครีนได้อย่างไรในเมื่อทุกวันนี้เราเจอแต่พวกนี้แหละครับเชื้อโรคครับแน่นอนครับเรามองไม่เห็นเราจับที่จับนี่ก็โดนไปแล้วเชื้อโรคเต็มเลยใครไอจามก็กระเด็นมาหมดนะไวรัสน่ากลัวมากครับทำไมบางคนเป็นบางคนไม่เป็นล่ะภูมิต้านทานไง Survival of the fittest คนที่แข็งแรงเท่านั้นจึงจะอยู่ได้จำไว้นะครับสายพันธุ์ที่อ่อนแอคนที่ขี้โรคธรรมชาติไม่เอาไว้นะฮะต้องตายฮะเวลาสัตว์มันมีลูก 2-3 ตัวมันจะเอาตัวที่แข็งแรงไว้อยู่ไอ้ตัวแข็งแรงก็จิกไอ้ตัวที่เล็กฆ่าตัวเล็กตายเพื่อให้ตัวแข็งแรงอยู่ได้ไม่งั้นมันแย่งอาหารกันงั้นเราอย่าขี้โรคเราอย่าอ่อนแอไม่งั้นเราตายไม่มีใครสงสารนะฮะกฎของดาร์วิน Survival of the fittest คนที่แข็งแรงเท่านั้นจึงอยู่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตรงกับ Maximal Titan ตัวนี้และ Omega 3ของเรานั่นคือกินเข้าไปเพิ่มภูมิต้านทานอะไรครับไข้หวัดซาก็ฮิตไปพักนึงอีโบลาก็ทำเกือบตายกันหมดแล้วและที่น่ากลัวที่กำลังจะมาซึ่งประกาศไปเรียบร้อยแล้วของอเมริกานั่นคือซุปเปอร์บัคไม่ใช่แมลงวิเศษนะไม่พวกเดียวกับซุปเปอร์แมนนะซุปเปอร์บัคว่าเชื้อโรคที่ดื้อยาประกาศนี่มันรู้มานานแล้วครับเชื้อโรคดื้อยามันมีอย่างเตือนนะครับว่าถ้าคุณบังเอิญโชคร้ายไปผ่าตัดในโรงพยาบาลหมอเก่งครับแต่เขาฆ่าเชื้อได้ไม่หมดในห้องผ่าตัดจะมีเชื้อตระกูลนึงคือซูโดโมนาสไม่มียารักษามันดื้อยาขนาดฉีดยาฆ่าเชื้อมันยังไม่ตายเลยแล้วเวลาผ่าตัดเปิดหน้าอกเปิดทรงผมหรืออะไรก็ตามเชื้อโรคเข้าไปสวยเย็บแผลเรียบร้อยไม่ฟื้นหรือไม่ก็ตื่นมาแล้วมีไข้ตัวเย็นบ้างที่ประจอนตกความดันตก3วันครับเซติกซีเมียให้ยาปฏิชีวนะก็ไม่ตอบโต้เขาเรียกเชื้อดื้อยาตัวหนึ่งก็คือรู้กันมานานคือซูโดโมนาสรวมทั้งต่อไปเจ็บคอก็วิ่งเข้าหัวใจเลยคนป่วยหนักๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคไตล้างไตหรือแม้กระทั่งมะเร็งส่วนใหญ่จะตายเพราะโลหิตเป็นพิษเซปติกซีเมียนั่นเองฉะนั้นไม่มีใครช่วยเราได้อย่างที่ผมเคยนำเสนอว่าเราไปพยายามคิดยาปฏิชีวนะทำไมไปเสียเงินมากมายทำไมเมื่อมันดื้อยาเร็วมากเลยเหมือนกรณีนี้ผมเคยยกตัวอย่างนะจำให้แม่นนะครับอเมริกาใช้เงินเป็นร้อยล้านเหรียญเพื่อพัฒนาปากกาที่เขียนบนอวกาศได้รัสเซียบอกจะไปคิดทำไมให้เปลืองตังค์เอาดินสอขึ้นไปเขียนก็หมดเรื่องแบททูเนเจอร์ไงเหมือนกันครับเราจะไปคิดยาปฏิชีวะทำไมมันไม่ได้ผลหรือได้ผลก็เชื้อดื้อยาเร็วมากเราสร้างภูมิต้านทานร่างกายไม่ดีกว่าหรือธรรมชาติให้มาแล้วคือเม็ดเลือดขาวธรรมชาติให้มาแล้วคืออินเตอร์ฟลอร์จะสู้กับไวรัสสู้กับไวรัสสู้กับแบคทีเรียเราต้องแข็งแรงครับแข็งแรงตรงไหนดูแลลำไส้ให้ดีแม็กซิมอลมีอินูลินทำให้ลำไส้เราแข็งแรงเมื่อลำไส้แข็งแรงภูมิต้านทานเราดีโฆษณาล่าสุดเห็นไหมมันหนักกว่านั้นอีกฮะเด็กอยากฉลาดต้องลำไส้แข็งแรงอ่ะเอาขนาดนั้นอ่ะงั้นเด็กที่ฉลาดต้องกินลำกินให้ลำไส้แข็งแรงแม็กซิมอลขายได้แม้กระทั่งกับเด็กเราไม่อยากบอกว่ากินแล้วบำรุงแต่ว่ามันทำให้ลำไส้แกแข็งแรงเมื่อลำไส้แข็งแรงเด็กฉลาดมันตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เขาโฆษณามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกนะครับจะอยู่อย่างลิฟครีนโดยปราศจากเชื้อโรคต้องเพิ่มภูมิต้านทานครับไม่งั้นคุณแม้อยู่ในห้องปิดสนิทคุณก็ติดเชื้อตายได้เหตุผลที่ทำไมเศรษฐีตายเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเชื้อโรคบุกถึงห้องให้คุณมีบอดี้การ์ดก็ป้องกันไม่ได้นะครับข้อ2ครับสารก่อมะเร็งครับของปิ้งย่างรมควันครับเบนโซไพลีน
เนื้อแดงครับสารเร่งเนื้อแดงในตัวซาบีน2ตัวนี้เราหนีไม่ได้เพราะมันอร่อยมากครับมีใครกินของปิ้งย่างไม่อร่อยมั้งผมลองเขี่ยหนังทิ้งเขี่ยอะไรทิ้งพอสักพักกลับมากินเสียดายมากเลยลุงนี่กินนานแล้วอร่อยจังเลยแต่ความอร่อยนั่นแหละสารก่อมะเร็งมาส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดว่าเอานิดเดียวก็พอเอานิดหน่อยนะไอ้นิดหน่อยนะมันทุกวันวันละนิดรวมๆกันมันเยอะเวลาแห่งความสุขวันละนิดวันละนิดวันละนิดมันลืมพอมันสะสมเสร็จเอามะเร็งมาแล้วไม่ทราบว่ามีไหมครับมีตัวต้านสารแกรนี่ทั้งหลายสารธาตุอนุมูลอิสระอย่างแรงนะครับในการยับยั้งสารก่อมะเร็งเห็นไหมครับเราลิปทีนตัวที่2แล้วว่าจากแม็กซิมอลช่วยต้านสารก่อมะเร็งช่วยต้านเชื้อโรคด้วยการเพิ่มภูมิต้านทานที่3ครับสารพิษครับอันนี้ต้องระวังกันเองครับอย่าไปโดนตัวต่อกัดนะครับอย่าประมาทนะครับโดนลุงกัดช็อกตายไปแล้วนะครับตัวต่อต่อหัวเสือพวกนี้อย่าไปคิดว่าทำรังอย่าไปยุ่งมันเลยคุณแค่เดินเข้าไปแค่เก็บต้นไม้เก็บใบไม้นิดเดียวผมเคยโดนมาแล้วผมเคยมีบ้านมันใหญ่มากเลยรังต่อผมแค่เก็บใบไม้ใกล้ๆมันวิ่งมาเลยครับบินมาเลยครับโดนต่อยที่ขาที่ขายังดำอยู่เลยทุกวันนี้จับไข้นั้นคืนที่ผมมีสเตียรอยด์ผมก็กดเพนิซิลลินเลยน่ากลัวมากครับตัวต่อเสร็จแล้วผมก็เลยเผามันทั้งรังเลยเอาไว้ไม่ได้ครับคนข้างบ้านบอกเสียดายมากเลยเมื่อคืนไม่มาไม่ก็ต้องไปกินไม่กินแต่กูเผาทิ้งเลยมันไม่หนีเลยนะมันรักษารังมันตายคารังเลยฮะแต่น่ากลัวจริงๆฮะพิษจากพวกนี้นะครับระวังนะครับอันนี้ไม่มีตัวป้องกันนะครับพิษปลาปลากระเป๋าอย่างเงี้ยอยู่ๆวันดีคืนดีเราอยากกินลูกชิ้นปลาไปร้านนี้เรารู้เหรอเขาสับปลาปลากระเป๋าปนไปอ่ะเขาจับมาได้เขาไม่ทิ้งอ่ะทำไงดีอ่ะเวลาไปกินอย่าไปคนเดียวพาเพื่อนไปด้วยสั่งมาเสร็จให้เพื่อนกินก่อนถ้าเพื่อนไม่เป็นไรเราค่อยกินเราเป็นจักรพรรดิมีคนกินแทนเราคนจำไว้นะนั่งมองเดี๋ยวมึงกินก่อนกินก่อนกินเสร็จไม่เป็นไรกินต่อถ้ามึงเป็นไรเดี๋ยวก็รู้เองปลาปลากระป๋องนี่อันตรายนะบางทีคุณไปกินเจอนิดหน่อยคุณจะเนี่ยจิ๊กจักจิ๊กจักสัตว์ชาปลาไม่ใช่ผงชูรสนะปลาปลากระป๋องน่ากลัวนะครับมันหน้าตาเหมือนเนื้อไก่เพราะฉะนั้นอันนี้ช่วยไม่ได้นะแต่ถ้าเรามีสติเราป้องกันได้อันที่สี่ครับแสงแดดจะป้องกันยังไงอ่ะคุณอย่าคิดว่าอยู่นี้คุณไม่โดนนะครับทากันแดดด้วยครับโมเดลเรามีไหมตัวกันแดด SPF อ่ะเอามาบุกหน่อยจริงๆครับตัวนี้จริงๆแล้วชายหญิงต้องทาไม่โดนแดดก็ต้องทาวันนี้ UVB UVA มันเข้ามาแล้ว UVA มันทะลุทะลวงอ่ะมันไม่ใช่แค่มะเร็งครับบ้านเราไม่มีแล้วครับมะเร็งผิวหนังแต่ว่าเราที่น่ากลัวคือแก่เร็วฝ้าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังมากๆที่ผมทากันแดดทุกวันนะกันไว้ก่อนนะครับเอาละอันที่5นี่ยากมากครับมีใครเล่นมีไมโครเวฟที่บ้านถ้าเมื่อก่อนบอกไม่มีใช่เพราะอะไรเครื่อง 2-3 หมื่นเดี๋ยวนี้พันกว่าบาท800ไมโครเวฟอ่ะเดี๋ยวนี้ผมชงกาแฟผมยังเอาน้ำไปอุ่นไมโครเวฟเลยอ่ะนั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไม่ได้ลิปคีนนะขาดสารอาหารอย่างรุนแรงได้สารขึ้นแม่เหล็กสารก่อมะเร็งแม้จะไม่บัญญัติไม่ยืนยันก็ตามแต่มันเป็นวิถีชีวิตรุ่นใหม่แต่ซื้อไอ้ตัวพลาสติกมาโคเวอร์ไว้ได้ไหมมันก็คือขึ้นเข้าใจนะแต่ว่าขึ้นไมโครเวฟมันทำลายสารอาหารที่เขาทดลองแล้วเขาเอาน้ำที่ผ่านไมโครเวฟให้ร้อนแล้วมาตั้งให้เย็นอ่ะไปรดน้ำต้นไม้อ่ะเดือนเดียวอ่ะต้นไม้ตายมันไม่ได้สารอาหารจากน้ำเลยสารอาหารแร่ธาตุในน้ำถูกทำลายงั้นใครที่กินไมโครเวฟกินอาหารผ่านไมโครเวฟเป็นไงครับต้องดื่มแม็กซิมอลชดเชยอะไรแร่ธาตุที่หายไปอันนี้ไม่ใช่คอนเซ็ปต์ว่าลิปกรีนนะคอนเซ็ปต์ว่าคุณไม่ได้รับสารอาหารเลยจากไมโครเวฟที่ทำลายสารอาหารไหมนอกจากเราได้รับสารพิษจากเชื้อโรคสารก่อมะเร็งจากอาหารสารพิษจากพวกนี้แล้วแสงแดดแล้วเรายังไม่ได้สารอาหารเลยจากอาหารที่ผ่านไมโครเวฟน้ำซ้ำอาหารทุกวันนี้เป็นไงครับครัวพยาเอาไปต้มซะสุกทุกอย่างสุกหมดวิตามินเกลือแร่ไม่เหลืออยู่แบบผีตายซากอยู่แบบไม่มีแรงเนี่ยแต่อร่อยดูต่อครับอันนี้เติมมาเล่นๆครับกันกระสุนไม่ได้ต้องระวังลิปคีนต้องปราศจากกระสุนวิธีป้องกันกระสุนคือใครขับแซงเราอย่าบีบแต่เขามีการสำรวจแล้วนะว่าคนส่วนใหญ่พกปืนในรถนะครับไอ้ที่มีรถมีปืนทั้งนั้นแล้วเกิดวันนี้มันอยากจะฆ่าตัวตายพอดีเลยปีนภูเรือกูหันมายิงมึงแล้วยิงตัวตายเรื่องนี้มันมีเรื่องจริงเรื่องนึงนะเป็นนะครับใช่ไหมแล้วถ้าไหนไม่พบรู้สึกหงุดหงิดไหมต้องมีใช่ไหม
อย่านะอย่าแย่มันพี่ท่านนะคืออย่างนี้นะฮะแก่แล้วสู้ไม่ได้ใช่ครับด้วยความเคารพครับมันจะมีคนแบบนี้แต่ถ้าพี่พกปืนพี่ต้องฝึกไม่ใช้ปืนถูกไหมฮะพี่ต้องใจเย็นยกเว้นว่าส่วนตัวจริงๆมันก็ต้องมีถูกไหมฮะแต่อย่ามีดีกว่าแต่มันไม่ได้คนอื่นมันมีเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือเรื่องนี้ครับเรื่องการใช้ปืนประเด็นสำคัญก็คือว่าบ้านเรายังโชคดีไม่เหมือนเมืองนอกที่อยู่ๆเอาปืนมาไล่ยิงกันอ่ะกราดยิงในศูนย์การค้าเนี่ยน่ากลัวมากอ่ะบ้านเรายังโชคดีนะถือว่าโอเคเลยถึงบ้านเราจะวุ่นวายไล่ต่อยกันปาดหน้ากันแต่มันไม่มีขนาดคนบ้าไปไล่ยิงในมหาลัยไปเล่นนี้ไล่ยิงในศูนย์การค้านะถึงงั้นตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับนะตรงนี้นะอันนี้ก็คือป้องกันได้ไหมป้องกันได้ถ้ามีสติจะมีสติได้อย่างไรสมองต้องดีสมองดีได้อย่างไรโอเมก้า3แม็กซิมัลโยงเข้าไปได้หมดเลยเห็นไหมขนาดกระสุนนะเนี่ยบุลเลตนะครับอันหนึ่งครับสารที่ทำให้แพ้ครับหอบหืดลมพิษหัวใจหยุดเต้นหลายอย่างครับอย่าฝืนนะครับแพ้กุ้งอย่าฝืนไปกินนะไม่ได้นะครับมันรุนแรงที่มันไม่ใช่แค่ผื่นขึ้นนะไม่ใช่หายใจไม่ออกหัวใจหยุดเต้นได้เลยนะครับหลายๆอย่างนะอันนี้ต้องระวังนะครับต้องมีสตินะก่อนจะเอาอะไรเข้าปากคิดดีๆเอาเข้าง่ายออกยากที่พูดมาทั้งหมดนี้ปราบผมก็ระวังได้หมดเลยเดี๋ยวข้อ8ข้อเดียวระวังไม่ได้และทุกคนระวังทั้ง7ข้อหมดจนมาเสร็จข้อ8ครับอาหารที่เรากินนี่แหละน้ำตาลของหวานมันต้องให้พลังงานแก่ร่างกายแต่อย่าลืมครับอาหารที่พลังงานมากเท่าไหร่ให้พลังงานมากเท่าไหร่เราป่วยมากเท่านั้นและอายุสั้นมากเท่านั้นยกอันดับหนึ่งคือน้ำตาลเขาพยายามเน้นนะครับว่ายิ่งอายุมากเท่าไหร่แป้งและน้ำตาลให้งดมากเท่านั้นไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นยกเว้นว่าน้ำตาลตกใจสัตว์จะเป็นลมอยู่แล้วอันนั้นดื่มน้ำหวานได้แต่โดยธรรมชาติถ้าพยายามกินข้าวให้น้อยกินกับเยอะๆคนที่แข็งแรงจะต้องกินข้าวน้อยๆข้าวทัพพีเดียววะเกิน2ทัพพีก็แย่แล้วครับอาจจะไม่รู้สึกคนไทยมันแปลกๆทัพพีนึงมันไม่อิ่มสภาพมันจะอืดกินให้มันหิวๆมานิดนึงเน้นกลับแต่บางคนบอกฉันเน้นกลับฉันดื่มเหล้าเหล้าหนักกว่าแป้งครับมันก็คือน้ำตาลเหมือนกันน้ำตาลนี่มันหมักมาแล้วไงหนักกว่านั้นอีกทำลายตับเลย เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นกินข้าวนิดเดียวทัพพีเดียวอย่างเดียวเขามีคำนวณนะข้าวทัพพีนึงนี่นะบางคนควรไปกินสั่งชาไข่มุกนมไข่มุกนมมันหวานกาแฟเย็นหวานมันไอ้นั่นเท่ากับข้าว 4-5 ทัพพีเลยนะเลี่ยงนะครับอยากกินกินอย่างเก่งก็ชามะนาวกินอย่างเก่งก็ประมาณว่าน้ำเย็นน้ำธรรมดาให้ได้ซึ่งมันยากเมื่อมันยากประเด็นข้อที่8เป็นอันตรายที่สุดเพราะเมื่อน้ำตาลสูงในเลือดข้นหรือตามด้วยเกลืออันนี้แก้ไม่ได้เลยครับเกลือโซเดียมมันไม่เค็มไม่เหรอผงชูรสผมยังแก้ไม่ได้เลยผมติดส้มตำผมต้องกินส้มตำได้กินไม่ได้รู้สึกน้ำลายไหลเห็นรูปไม่ได้เลยในเฟซบุ๊กมึงอย่าโพสนะกูอยากกินถามว่าผมติดส้มตำจริงไหมไม่เพราะบางร้านกินแล้วไม่อร่อยเลยเพราะร้านนั้นไม่ใส่ผงชูรสร้านที่อร่อยคือร้านที่ตำนัวที่สุดคือต้องใส่ผงชูรสผมติดผงชูรสคิดดีๆสิครับอาหารที่ไม่ใส่ผงชูรสปลอดภัยแต่ไม่อร่อยเลยกินแล้วไม่อยากกินกินแล้วได้นิดหน่อยไม่อร่อยไม่อร่อยดีกว่าต้องอร่อยดีกว่าพูดง่ายครับทำใช่ไหมพี่อาจจะทำได้ผมทำไม่ได้ผมยอมอ๋อเหรอครับก็ดีครับผมทำไม่ได้ไงผมติดผงชูรสวันโอเคอาจจะหยุดได้วันสองวันเอาแล้ววันที่สามจะไม่ไหวต้องหาส้มตำนัวกินละต้องร้านประจำหลังร้านหลังตึกนี่อร่อยแต่ผงชูรสเพียบเลยกินเสร็จคอแห้งจ้ะดื่มน้ำเยอะๆแกว่าอะไรครับเราโดนโจมตีด้วยเกลือโซเดียมเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นหวานเค็มและไขมันวันนี้คุณงดได้แล้วยังถ้างดไม่ได้ไม่ต้องไปดูหรอกครับ7ข้อที่ไม่มีประโยชน์คุณระวัง7ข้อทั้งหมดคุณมาเสร็จข้อ8ก็ตายแล้วณวันนี้เราเจอเกลือน้ำตาลและไขมันเราจะแก้อย่างไรมาดูครับนี่ไงครับโมเดลครับ Mineral Solutions เกลือแร่วิตามินช็อตเดียวกินหมดเลยโมเดลครับว่าหมดเกลือแร่มีอะไรครับมาดูเกลือแร่ครับนี่ไงครับเอาละปัญหาการขาดแร่ขาดแน่นอนครับกลุ่มแรกก็คือกินอาหารที่ผ่านไมโครเวฟทำลายแร่ธาตุหมดปัญหาที่สองคือคนกินยาถ่าย
ยาถ่ายนี้ไล่อุจจาระก็จริงแต่มันไล่แร่ธาตุไปหมดนะแร่ธาตุไม่เหลือนะปัญหาที่3คือคนกินเกลือแร่เยอะๆผงเกลือแร่นั่นแหละผงเกลือแร่มันไม่ใช่แร่ธาตุผงเกลือแร่มันคือโซเดียมกินเค็มมากๆบวมไม่มีคำจำเป็นนี่ห้ามนะฮะน้ำสปอนเซอร์น้ำไร้ธาตุไปวิ่งนี่ดื่มน้ำได้อย่างเดียวนะครับอย่าไปซดนะฮะทำลายไตเลยนะครับดื่มน้ำอย่างเดียวครับเปลี่ยนเป็นดื่มน้ำครับไม่มีตะคริวขึ้นหรอกครับดื่มน้ำก็ช่วยได้แล้วครับกรณีที่กินน้ำเกลือแร่ก็คือพี่ท้องเสียสัก10รอบไม่มีแรงจะเดินน้ำเกลือแร่อาเจียนออกหมดน้ำเกลือแร่แต่ถ้าเสียเหงื่อธรรมดาไม่จำเป็นต้องน้ำเกลือแร่ครับจิบน้ำธรรมดาเนี่ยจิบไปเรื่อยๆฝรั่งเวลาวิ่งมันจิบน้ำบ้านเราวิ่งเสร็จมาซัดสปอนเซอร์วิ่งแล้วเจ้าแล้วก็เจงก็คือไตพังโอ้ยฝรั่งกินน้ำเกลือแร่เลยมันจิบน้ำจิบน้ำแล้วก็วิ่งจิบน้ำแล้วก็วิ่งมันไม่เคยเป็นไรเลยของเราไตพังกันทั้งนั้นเพราะเราเจอโซเดียมเยอะแน่นอนครับเรามาไล่กันดูนะครับอะไรสำคัญมากในแร่ธาตุกลุ่มใหญ่แคลเซียมครับปัญหาก็คือผู้หญิงอายุมากแคลเซียมไม่ค่อยมีแคลเซียมไม่เข้ากระดูกคุณไปซื้อแคลเซียมมากินคุณถูกหลอกกินแคลเซียมไม่ได้เข้ากระดูกกินแคลเซียมไปที่เลือด คุณจะนอนไม่หลับก็เครียดทะเลาะกับสามีเลยหงุดหงิดใส่ด้วยไวท้องไม่เกียนด้วยเพราะอะไรเมื่อแคลเซียมโด่งกระดูกก็ไม่แข็งแรงแต่เครียดนอนไม่หลับเพราะแมกนีเซียมลดแคลเซียมแมกนีเซียมคู่กันนะแมกนีแคลเซียมเยอะแมกนีเซียมลดแมกนีเซียมเยอะแคลเซียมลดแคลเซียมทำให้กล้ามเนื้อเกร็งแมกนีเซียมทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายงั้นใครก็ตามเครียดนอนไม่หลับขาดแมกนีเซียมใครก็ตามเป็นไมเกรนขาดแมกนีเซียมใครก็ตามกินแคลเซียมเยอะขาดแมกนีเซียมแมกนีเซียมเป็นตัวทำให้นอนหลับแต่เราเป็นไงครับกินยานอนหลับซะนี่ถ้าคุณได้แมกนีเซียมคุณก็หลับแล้วแมกนีเซียมหาได้ที่ไหนอ่ะไปกินดีเกลือไหมอ่ะไม่ได้เสื่อมซัลเฟตไงขอโทษครับเข้าไปมันก็ไปบีบลำไส้ออกหมดอะไม่ได้ช่วยนะไม่ได้เสื่อมซัลเฟตไม่ได้ช่วยทำไงดีอะหนึ่งอย่ากินแคลเซียมแล้วตอนไม่ได้เสื่อมได้ไหมไม่ได้เสื่อมเยอะๆกล้ามเนื้อผ่อนคลายผู้ชายอย่ากินไม่ได้เสื่อมเยอะนะกล้ามเนื้อไม่เกร็งเลยนะผ่อนคลายอย่างเดียวเลยนะกล้ามเนื้อสำคัญก็ผ่อนคลายไปด้วยนะบางคนไม่สมดุลไงไปอัดไม่ได้เสื่อมเยอะไม่ได้นะครับแล้วทำไงอะประเด็นนี้ทำให้เราต้องใส่แร่ธาตุที่สมดุลเข้าไปโมเดลแม็กซิมอลมีแร่ธาตุสมดุลร้อยกว่าชนิดอัดเข้าไปวันนี้ตัวนี้อาจจะโด่งตัวนี้อาจจะโด่งเราเติมแม็กซิมอลเข้าไปอาจจะยังไม่มีผลเติมทุกวันเติมทุกวันยังไม่มีผลเติมเช้าเย็นทุกวันไม่มีผลเติมสี่มื้อทุกวันเลยไม่เกิน7วันมีผลมันทำให้แร่ธาตุในร่างกายเริ่มสมดุลเมื่อแคลเซียมแมกนีเซียมสมดุลกระดูกแข็งแรงกล้ามเนื้อเกร็งได้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้นอนหลับไมเกรนไม่มาคู่นี้สมดุลแต่อันปัญหาหนักที่สุดคือโซเดียมโดดกินเกลือกินผงชูรสกินผงฟูโซเดียมไบคาร์บอเนตไงผงฟูกินยาขับลมโซดามินกินอีโนอีโนก็โซดามินโซดามินเม็ดละ10สตางค์โซเดียมไบคาร์บอเนต5มิลลิกรัมข้าวโซเดียมไบคาร์บอเนตมาบดผสมน้ำรสเปรี้ยวผสมรสชาติผสมสีเป็นอีโน1 2อีโน2เท่าไหร่10บาท12บาทแพงกว่า120เท่าฉลาดไหมต้นทุนก็10สตางค์เท่ากันแต่ขาย100ขาย12บาทกำไร120เท่าอีโนถึงรวยแล้วกินเข้าไปทำไมงั้นซื้อโซดามินมาดีกว่าร้อยละ5บาท10บาทเองกินมัน5เม็ดก็ได้ถ้าเรากิน5 2อ่ะโซเดียมไบคาร์บอเนตผงฟูแก้ท้องอืดไงนั่นอีโนไม่ใช่อาหารจำเป็นนะไม่ยาจำเป็นที่พกที่บ้านนะเห็นว่าคนชงอีโนประจำเลยอ่ะ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยเหมือนกันซื้อโซดามินกินดีกว่าเห็นปัญหาคือคุณก็ได้รับโซเดียมเข้าไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับวันหนึ่งคุณต้องกำจัดโซเดียมออกหรือจำกัดโซเดียมนะเกลือต้องไม่มีเค็มต้องอย่ากินมากบางบ้านที่ใส่นี้เค็มจนขมอ่ะเป็นไหมอุทาหรณ์นะครับพี่เคยผมเองเป็นคนทำกับข้าวเก่งตายไปแล้ว63ไตวายหัวใจวายเพราะอะไรครับเค็มปี๋เลยอ่ะท่านเล่นกินเค็มจัดมากเลยสุดท้ายไตพังล้างไตอ่ะอายุไม่ถึงอ่ะไม่ถึง70อ่ะ65ก็ไม่ถึง63ก็ไปแล้วหัวใจวายอ่ะเพราะอะไรครับเปลี่ยนก็ไม่ได้เขาเปลี่ยนเขาไม่เอาไม่เค็มไม่อร่อยบ้ากินเข้าไปเค็มยังจนขมอ่ะระวังนะครับไปจัดที่บ้านซะเค็มลดลงมานิดนึงอย่าปล่อยมากไปมันไม่ไหว นะครับลดได้โซเดียมเยอะๆคุณแก้ยังไงล่ะครับคุณต้องใส่โพแทสเซียมปัญหาคือทำไมกินโซเดียมเยอะแล้วเป็นไงโพแทสเซียมลดลง
โพแทสเซียมทำให้หัวใจเต้นเมื่อเกลือโซเดียมเยอะตัวบวมความดันขึ้นหัวใจหยุดเต้นครับหัวใจวายไงที่ได้หัวใจวายกันทั้งนั้นไงข่าวล่ามาเร็วนะครับล่าสุดหมอก็โดนนะครับดีไปโรงพยาบาลช่วยทันอยู่ๆมีอาการเหมือนจะเป็นลมอ่อนแรงไม่มีแรงไม่มีอาการปวดปกติแล้วเขาจะเจอรักหลบหัวใจปวดด้านซ้ายปวดข้างซ้ายไม่ค่อยเจอครับเจอแต่เหนื่อยจนจะเป็นลมขับเข้าโรงพยาบาลเช็คอ้าวหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรงไม่มีประวัติด้วยผ่าตัดเรียบร้อยช่วยทันแล้วคนอื่นจะช่วยทันไหมอย่างเราจะไปโรงพยาบาลทันไหมแล้วจะไปโรงพยาบาลที่มันเชี่ยวชาญเรื่องหัวใจจริงไหมไปถึงกว่าจะถึง ER ตายก่อนพอดีนี่ปัญหาสำคัญนะครับเราต้องดูแลสมดุลโซเดียมและโพแทสเซียมแล้วโพแทสเซียมได้อย่างไรฮะกล้วยหอมวันนี้กลับไปที่เซเว่นไปซื้อกล้วยหอมวันละลูกไม่ต้องซื้อวันละหวีซื้อวันละลูกก็พอลูกละ8บาทระหว่างกินโยเกิร์ตกับกินกล้วยหอมผมซื้อกล้วยหอมกินดีกว่ากล้วยหอมได้โพแทสเซียมเยอะโยเกิร์ตความเสี่ยงก็คือมันไม่เย็นพอมันนมเสีย2แป้งเยอะ3กินเข้าไปจุลินทรีย์ตายเกลี้ยงในกระเพาะเลย8บาทผมซื้อกล้วยหอมดีกว่ากล้วยหอมมีประโยชน์มากกว่าอย่าคุยนะฮะ8บาทในราคาเท่ากันกล้วยหอมได้โพแทสเซียมเยอะบำรุงหัวใจวันละใบก็ยังดีนะฮะแต่แค่โพแทสเซียมเนี่ยถ้าคุณกินโพแทสเซียมเยอะๆมันก็โด่งโพแทสเซียมอีกอ่ะก็มีปัญหาอ่ะเพราะฉะนั้นเราโยนแม็กซิมอลเข้าไปครับเพื่อจัดสมดุลให้โซเดียมโพแทสเซียมอยู่ได้สำคัญที่สุดตัวที่5ครับตัวที่4ครับโครเมียมทุกวันนี้ตัวที่5หมอพยายามเน้นนะฮะหมอที่รักษาโรคเบาหวานจะจ่ายโครเมียมให้ผู้ป่วยทุกคนกินเป็นเม็ดเนี่ยเพื่อให้อินซูลินทำงานเพื่อให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาถ้าใครก็ตามที่ยังไม่เป็นเบาหวานรีบกินโครเมียมซะรีบไปหาซื้อที่ไหนอ่ะก็ไปซื้อที่ร้านยาถ้ากินโครเมียมโด่งเป็นไงซิงคอปเปอร์ซิลเวอร์หายซวยอีกบอกแล้วว่ามันสมดุลมันพูดยากไงงั้นสรุปข้อนี้ก็คืออย่ากินแร่ธาตุเดี่ยวๆเลยเพราะคุณควบคุมขนาดไม่ได้เลยถ้าอะไรโด่งขึ้นมาเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วแก้ไม่ได้แล้วเพราะบางทีคุณไม่รู้ตัวหมอสั่งมากินโครเมียมคุณก็กินไปเรื่อยสักพักหนึ่งโอ้เบาหวานดีแต่เกิดอย่างอื่นขึ้นซิงหายน้องชายไม่ทำงานสลบเหมือนไม่มีอารมณ์ไม่มีสมรรถภาพเลยคอปเปอร์หายเกลี่ยเร็วซิลเวอร์หายมะเร็งมาเลยตอนนี้ซิงคอปเปอร์ซิลเวอร์3ตัวนี้เป็นตัวสำคัญของเอนไซม์ SOD ถ้าไม่มี3ตัวนี้ SOD ไม่ทำงาน SOD คือตัวชะลอแก่ของมนุษย์เราเลยถ้าใครก็ตามที่แก่ก่อนวัยคุณขาด3ตัวนี้เพราะคุณกินอย่างอื่นโดน SOD สดตัวสดนั่นแหละซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสนี่แหละย่อมจากอะไรฮะซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส SOD ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสเอนไซม์ที่ยับยั้งการถ่ายเราของซุปเปอร์ออกไซด์ซุปเปอร์ออกไซด์คืออะไรอ่ะในตัวซามีนน้ำมันใช้ซ้ำของปิ้งย่างรมควันแสงแดดพวกนี้เป็นซุปเปอร์ออกไซด์ทั้งหมดเลยเป็นตัวอนุมูลอิสระที่แรงมากทำลายตาเราทำลายหัวใจทำลายปอดทั้งหมดแต่ถ้าเราได้เข้าไปด้วยการกินซิงเกิลซิลเวอร์มีอยู่ในไหนอ่ะมีอยู่ในแม็กซิมอลครับครับมีอยู่ในแม็กซิมอลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอีกอันนึงครับซึ่งเราไม่ค่อยได้ให้ความสนใจคือไอโอดีนไอโอดีนป้องกันคอพอกขาดไอโอดีนคอพอกไม่ขาดก็คอพอกมีเยอะก็คอพอกอะไรก็ตามถ้ามันไม่สมดุลคอพอกหมดแต่ที่ปัญหาที่เราเจอคืออะไรครับกินกระหล่ำปลีติดเมื่อเรากินส้มตำกระหล่ำปลีดิบเยอะกินทุกวันกระหล่ำปลีดิบทำลายไอโอดีนชั่วคราวเป็นโรคไฮโปไทรอยด์แบบชั่วคราวคุณสังเกตในคนตำส้มตำหุ่นเป็นยังไงเหมือนกันหมดอ้วนๆชูๆเหนื่อยง่ายไม่ค่อยทำอะไรตำส้มตำอย่างเดียวแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นอนเพราะอะไรตำไปก็กินส้มตำไปกินกระหล่ำปลีดิบไปไงไม่รู้ไงกินทุกวันไงถ้าหยุดกินกระหล่ำปลีดิบปั๊บเดียวหายไม่เป็นไรไปขายไหมครับส้มตำบอกเขาไหมไม่บอกให้กินแม็กซิมอลขวดกินสัก10ขวดก่อนแล้วค่อยบอกพอครบ10ขวดก็เลิกกระหล่ำปีดิบนะถ้าบ้าหายเลยก็บอกว่าผลจากแม็กซิมอลนั่นแหละไปปรับสมดุลเท่าไหร่นะเพราะอะไรแม็กซิมอลเราก็ให้ไอโอดีนครับให้หมดให้ทุกตัวแต่ให้แบบสมดุลเน้นนะครับอีกอันครับท่านเลยครับโลหิตจางอย่าลืมนะครับเลือดนี้เป็นตัวนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายจางจากอะไรผู้หญิงแน่นอนครับเสียจากประจำเดือนคุณต้องคิดเดือนเสียเยอะมากทำให้ซีดเหงื่อแตกแล้วทำไงอ่ะสร้างได้ไหมกินไม่ได้หรือถ้าเด็กจะไปกินเนี่ยกินเลือดเหรอเลือดมีเชื้อโรคเต็มเลยเพราะฉะนั้นแม็กซิมอลจัดให้ผมบอกแล้วว่าโมเดลแม็กซิมอลเนี่ยมีแร่ธาตุเยอะมากมินเนอรัลสฟอไลฟ์
90กว่าชนิดถึง100ชนิดอยู่ในนี้หมดอ่ะทำไงให้มันสมดุลได้ต้องมากพอที่จะปรับสมดุลทั้งหมดครับ1ช้อนชาไม่พอฮะอย่ากินดีกว่าถ้าถึงช้อนชาตรงแล้วกันไม่แตกต่างสัก2ช้อนสัก5ซีซีสัก10ซีซีนะ1เป๊กนะ15ซีซีก็ได้เช้าเย็นอย่างงี้นะถ้าคุณอยากจะเริ่มนะคุณได้ไปสัก 2-3 ขวดคุณกินเลย15ซีซีเช้าเย็นกินต่อเนื่องสักเดือนนึงคิดว่า30ซีซีต่อวัน10วัน300ซีซีคนนึงกี่ซีซี500ประมาณตีว่าสัปดาห์ละอาทิตย์ละขวดให้ได้สัก4ขวดเดือนแรกเพื่อดึงแร่ธาตุให้มันกลับไปสมดุลก่อนไงเมื่อแร่ธาตุสมดุลคุณคิดดูครับหายเครียดหายไมเกรนหลับสบายตัวไม่บวมความดันลดหัวใจเต้นดีเบาหวานไม่มาชะลอแก่มะเร็งไม่มาคอไม่พอเลือดไม่จางเห็นไหมขอแค่เดือนแรก4ขวด15ซีซีเช้าเย็นสัปดาห์แรกให้ได้1ขวดแล้วกินให้ได้4ขวดหลังจากนั้นเดือนที่2ลดลงก็ได้ถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ทุกคนเป็นไงคนละ4ขวด4ขวด10ขวด4ขวดเราต้องตั้งคอนเซ็ปต์ขึ้นมาไม่ว่ากินยังไงก็ได้กินยังไงก็ได้สเปกสปามันไม่มายอดไม่มาผลก็ไม่เห็นชัดกินกินกลัวกลัวกินกินกลัวหมดเมื่อไหร่มันจะไปปรับสมดุลนะคุณหลุดสมดุลมากี่ปีแล้วอายุมากเท่าไหร่ก็สมดุลพังมากเท่านั้นน่ะหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้หรอกไอ้ที่อ่อนเพลียไม่มีแรงเงินไอ้ที่ตัววันนี้นอนไม่หลับมันมาจากแร่ธาตุทั้งหมดไม่รู้จะแก้ยังไงรู้จะอธิบายยังไงหาโรคไม่เจอหลายคนมาถึงมายาไม่ได้ใช้โดยว่ากูป่วยเป็นอะไรอย่าลืมนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจัดได้ว่าโรคอะไรนะชื่อโรคเป็นสิ่งที่เขาตั้งกันมาเฉยๆยิ่งร่างกายเราเสียสมดุลไปมันก็ป่วยแล้วกว่าจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ตายเสียก่อนแล้วอย่างนั้นน่ะถ้ามัวจะไปหาโรคงั้นมาถึงไม่ต้องคิดอะไรมากป่วยเป็นอะไรฉันไม่สน15ซีซีเช้าเย็นขอ4ขวดต่อเดือนไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวขอลองดูหลังจากนั้นค่อยเป็นลดเลือดคุณลองกินให้ได้อย่างนี้ดูนะครับดูต่อครับนี่ไงผมถึงเน้นว่าสมดุลของเกลือแร่สมดุลของแร่ธาตุจับยากที่สุดคุณต้องเติมเข้าไปเดิมมาเหมือนผมเคยบอกว่าน้ำขวดหนึ่งถ้าเผลอใส่ด่างทับทิมเข้าไปน้ำกลายเป็นสีอะไรสีแดงแดงออกม่วงม่วงแดงแดงไม่สวยทำไงให้มันเจือจางเททิ้งก็ไม่ได้เอาน้ำขวดนั้นไปใส่ขวดยาใส่เข้าไปเห็นไหมเจือจางด้วยน้ำมหาศาลเหมือนกันครับร่างกายเราที่เสียสมดุลแก้ไขยังไงไม่รู้จะแก้ยังไงเติมที่สมดุลเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปแต่ต้องเติมในอัตราที่สูงพอสมควรจะไปน้อยๆก็ไม่ง่ายมันไม่เกิดผลเนื่องหลายคนกินแล้วเสียของชิมอย่าชิมเลยไหนกินดูสัก5วันถ้าได้ผล3วันได้ผลแล้วกินต่อไม่ได้ผลหรอกครับขอโทษนะครับไม่ใช่พาราเซตามอลกิน2เม็ดจะหายปวดลดไข้ต้องใช้เวลานิดนึงคือเวลาคุยต้องคุยจริงจังซีเรียสกับเขาหน่อยพี่ต้องกินอย่างนี้เลยนะไม่ใช่พี่มากินเล่นๆตรงๆกินไม่รู้เรื่องหรอกพี่โอ๊ยถ้าดีต้องรู้เรื่องสิขอโทษไม่ใช่ยาพิเศษมันเป็นการปรับสมดุลแร่ธาตุนะต้องใช้เวลาเอาล่ะดูต่อครับนอกจากสมดุลแร่ธาตุแล้วนอกจากเราจะจับแร่ธาตุได้แล้วโดยผ่านแมกซิมอลแล้วมีกรดอะมิโนและอินซูลินกรดอะมิโนก็ต้องยึดแล้วเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนคุณลองขาดโปรตีนไหมล่ะกินมังสวิรัติไงเมื่อก่อนปัญหามังสวิรัติคือขาดโปรตีนหลายตัวขาดกรดอะมิโนหลายตัวสมรรถภาพไม่มีแต่ก็อาจจะไม่สนใจสมรรถภาพก็ได้เพราะเขากินมังสวิรัติเขาจะพ้นจากกิเลสว่าอย่างนั้นนะทำไมมามันจะไม่มีแรงอ่อนเพลียกล้ามเนื้อรีบกันสิคนกินมังสวิรัติเป็นไงอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็ดูผอมๆแก่ๆแห้งๆใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับกินมังสวิรัติเป็นไงครับปวดตายฮะเพราะอะไรครับกินแต่ผักมีแต่ยาสารเคมีกลายเป็นมะเร็งตายเลยตอนนี้ผักเยอะมากนะมีแต่สารเคมีทั้งนั้นคุณหาครับปล่อยสารพิษมาเยอะเว้นคุณจะปลูกเองอย่างนั้นมันทำครบวงจรถ้าคุณทำได้ขนาดนั้นไม่เป็นไรครับไม่ต้องมาที่นี่คุณไปทำเลยตั้งตัวเป็นอาจารย์ไปเลยถ้าทำได้ผมยินดีแต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเป็นมิตรกับเรายินดียอมรับว่าเฮ้ยกรดอะมิโนมันขาดไม่ได้เรายอมดื่มตัวนี้ไหมมันไม่ได้มาจากสัตว์แต่เราเร่งหากรดอะมิโนมารวมกันในรูปของนี่ครับอันนี้ผ่านไปแล้วนะเมื่อสักครู่อันนี้สมดุลแร่ธาตุกรดอะมิโนมีสัญญาขาดแร่ธาตุนี่ฮะกรดอะมิโนไม่จำเป็นเพราะร่างกายสร้างได้อันนี้ร่างกายสร้างได้นานเอเซนเชียลเอเซนเชียลจำเป็นร่างกายสร้างไม่ได้ต้องกินเข้าไปฮิสตีนลิวซินไอโซลิวซินวาลินนี่เป็นวาลินลิวซินไอโซลิวซินเป็น SBCA branching amino acid
ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งฮิตมากร้อยไหมทองคำเส้นละ200,000สิบเส้นก็200,000ร้อยไหมทองคำให้หน้าตึงพี่เบิร์ดร้อยได้เพราะเงินเยอะผมร้อยไม่ได้ไม่มีเงินทำไงดีอ่ะผมถือแม็กซิมอลกดอะมิโนมันมาร้อยเองร้อยไหมทองคำเป็นแบบกดอะมิโนกดอะมิโนอันนี้เป็นเส้นใยวาลีนลิวซินไอโซลิซินมันเป็นเส้นใยที่เป็นใยไหมกินเข้าไปมันไปร้อยเองร้อยเข้าที่หน้าทางหูไม่ตึงหน้าตึงอย่างเดียวคอตึงคอไม่เหี่ยวนี่นะฮะนี่คือผลจากฮิสตาลิวซินวาลีนไอโซลิวซินและอื่นอ่ะทีโอลีนไลซินเมทาเออรีนพวกเนี้ยคอลลาเจนไงคอลลาเจนดีไหมบางคนบอกว่าเฉพาะผู้หญิงกินไม่คอลลาเจนผู้ชายกินได้ไหมคอลลาเจนป้องกันมะเร็งจำไว้คนที่มีคอลลาเจนเยอะมะเร็งไม่สะสมผู้หญิงจำเป็นแน่นอนเพราะอะไรมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกไงผู้หญิงกินคอลลาเจนเยอะเพื่อป้องกันมะเร็งมะเร็งมันมาแล้วมันไม่เกรงใจใครนะกลุ่มนี้นะครับนอกจากจะป้องกันมะเร็งทำให้ผิวเนียนทำให้ผิวขาวทำให้เลือดแข็งแรงทำให้เส้นผมดีแล้วยังมีตัวทริปโทแฟนคนเราเกินครึ่งครับมีแนวโน้มที่จะซึมเศร้าเครียดซึมเศร้าต้องกินยาคลายเครียดมันจะมียาคลายเครียดกลุ่มนึงเขาเรียกทริปโทแฟนไม่ใช่ทริปโทแฟนอะมิทริปทาลีนชื่อทริปเหมือนกันอะมิทริปทาลีนเป็นยาคลายเครียดชื่อทั่วไปนะผมไม่ชื่อการค้านะแต่มิทริปทาลีนเนี่ยหมอจะสั่งให้3 เดือน 3 เดือนมีหมอแนะนำผมเลยว่าคุณสั่งให้กินก็ได้คุณกินก็ได้แก้ซึมเศร้ารับรองครับเตือนเดียวหายซึมเศร้าคุณกุ้มใจแทนเพราะกินแล้วอ้วนอะมิทริปทาลีนยาแก้ซึมเศร้ากินแล้วอ้วนหลังจากนั้นก็คือเลิกซึมเศร้าแต่กุ้มใจเพราะอ้วนไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับว่าทริปโทแฟนมันเจอในช็อกโกแลตคนกินช็อกโกแลตหายซึมสดชื่นแต่ช็อกโกแลตมันมีอะไรตามมาด้วยล่ะไขมันน้ำตาลอ้วนเหมือนกันเห็นไหม